สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพี่นุก็จะมาแข่งกับทีมงานนะครับทดลองเมนทอสกับโค้กนะครับวันนี้เราซื้อโค้กมา12ขวด1โลครับเดี๋ยวเราจะแข่งกัน4คนนะครับเราจะทดลองเนี่ยเมนทอสกับโค้กเนี่ยของใครเนี่ยจะพุ่งแรงกว่ากันน้ำใครจะพุ่งแรงกว่ากันนะครับ น้ำโค้กโดยที่เราจะแข่งกัน2รอบนะครับแล้วนับคะแนนกันสูงสุดเดี๋ยวเราจะมีภาพสโลโมชั่นเป็นการตัดสินชนะที่1ได้4คะแนนรองลงมาก็3รองลงมาก็2คะแนนแล้วรองมา1คะแนนรอบที่1รอบที่2เราคะแนนมารวมกันใครคะแนนน้อยสุดจะโดนลงโทษด้วยกันปั่นจิ้งหรีดในน้ำในน้ำ30ที30รอบเออ30รอบกลางน้ำเนี่ยใครเค้าเรียกขี่กันตอนนี้นะเราอยู่งานกลางแม่น้ำปิงบนเกาะนะครับเล่นพร้อมกันเลย4ขวดเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพร้อมกันเลยแล้วมันวัดเลยว่าของใครแรงกว่ากันก็มันจะได้ตัดสินที่ภาพชัดกันเดี๋ยวขอวางนี้4ขวดพอเออเอาออกก่อนไป A few moments later อ่ะเดี๋ยวพี่นุจะแจกเมนทอสคนละอันเลยครับนี่ครับกินในฐานะที่พี่นุเนี่ยเล่นเมนทอสแล้วบ่อยสุดให้พี่เตอร์เลือกก่อนให้ความได้เปรียบแบบพี่เตอร์เลยเดี๋ยวเอาไงไอ้ขวดนี้ไว้ขวดนี้นะพี่ก๊อฟผมยืนตรงนี้ก็ขวดนี้เลยครับไม่เป็นไรเอาตามที่ยืนนะพี่กดอ่ะแล้วผมเอาขวดนี้นะครับนี่นะพี่เตอร์พี่นุพี่ก๊อฟพี่กดนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยเล่นเป็นกันไหมเล่นเป็นกันไหมเนี่ยเคยเล่นไหมเนี่ยเคยครับโอ้แกแล้วเอาเม็ดมันหย่อนลงไปเคี้ยวพอละลายแล้วกินเลยพี่งั้นกินเลยผมกินเลยก็กินไปแล้วเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งกินถ่ายคลิปมาเติ้ลเริ่มเลยดีกว่าเปิดขวดก่อนเลยครับเปิดขวดเลยครับเฮ้ยระวังคือมันมีเทคนิคนะครับที่จะให้พุ่งสูงเนี่ยจะเปิดกันมั่วๆซั่วๆไม่ได้นะมันต้องเก็บแก๊สไว้เยอะๆนะครับโอ้มาแล้วครับผมปวดซะเยอะเลยโอเคพร้อมครับเอาฝาวางไว้ครับเอาละครับตอนนี้ให้เวลา1นาทีในการเตรียมลูกอมนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาด้วยว่าของใครสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ภาพสโลโมชั่นในการช่วยดูนะพี่เติ้ลกินไม่หลายเม็ดหัวเนี่ยมันไม่ค่อยฟู่มันต้องกินหัวทิ้งไปก่อนอ๋อมันอย่างนั้นเลยเหรอทุกอย่างมีเหตุผลใช่ไหมทุกอย่างมีเหตุผลเสมอเริ่มกินหัวเม็ดไปก่อนนะใช่กินด้วยเอ้ยอ้าวกินตูดอะไม่กินหัวอ้าวพี่ดิกกินหัวใหม่ได้ไหมโอ้มึงตัดกำลังกูเม็ดนึงเลยอะเฮ้ยล่วงน้ำไปแล้วเม็ดนึงมึงปั่นก่อนเลยโค้กของไม่รู้ล่วงน้ำไปแล้วเม็ดนึงอะเอาเฮ้ยเดี๋ยวแก๊สโค้กหมดเอาเลยมาพร้อมนะเอาครับเอาไปแล้วโอ้เอาใหม่พอไม่กดนี่คือมือลั่นเอาใหม่นะเอาพร้อมนะ3 2 1ไปครับเป็นไงล่ะยังไม่ก๊อฟป่ะนี่ฮะเหมือนจะเป็นของพี่ก๊อฟป่ะของพี่ก๊อฟต้องไปดูกันในสโลโมชั่นพี่เติ้ลพี่นุพี่กดนี่ผมใส่ไปแค่แบบครึ่งเดียวเองอะเหลือไม่เยอะอะพี่กดพลาดวะเป็นไงเคียร์คนไฟแรงเงี้ยฮะของพี่นุเนี่ยยังเดือดอยู่เลยนะครับกลัวเม็ดมันจะร่วงไงก็เลยใส่ไปทั้งเปลือกแล้วมันไม่ฟู พี่ก๊อฟเนี่ยน้ำออกเยอะสุดหรือพุ่งแรงสุดอะพี่ก๊อฟไป4คะแนนครับพี่เติ้ลอันดับ2 3คะแนนพี่นุอันดับ3 2คะแนนแล้วพี่กด1คะแนนครับมือลั่นตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้พี่กดก็เสี่ยงแต่ถ้ารอบหน้าเนี่ยชนะก็มี5คะแนนนะอาจจะพลิกกลับมาก็ได้ไปดูนะครับรอบ2ครับขอโค้กใหม่ครับA few moments later เอาละครับทุกคนรอบ2ครับรอบตัดสินครับเดี๋ยวไปดูครับว่าใครจังปัดจิ้งหรีดมันต้องดูรอบนี้ไปครับพี่นุ๊กเอาละครับนะเดี๋ยวเราแกะเป็นทอสกันเลยครับพี่นุ๊กรู้แล้วมันต้องแกะเลยว่ะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วมือเราอ่ะคือมันจะใส่ให้ได้มากที่สุดอ่ะยังไงคือพี่ก๊อฟขาดจะนิ้วยาวไงอย่างอื่นก็ยาวนะฮะทำเต็มที่มันได้5เม็ดอ่ะอิ่มแล้วพี่เต้นอ่ะเนี่ย5เม็ดแล้วก็ใส่ข้างนี้อีกสักเม็ดนึงอ่ะ6เม็ดอ่ะพี่ก๊อฟมาพร้อมยังคือตอนแรกแม่งกะตั้งกล้องไว้เหมือนแบบจะสูงเลยหัวให้สูงมาแค่นี้พี่ต้นเยอะเฮ้ยเอาด้วยเอาด้วยโอ้โหอันนี้คือต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วต่อให้ต่อให้เฮ้ยต้นมึงกินจังเลยวะเอาแล้วพร้อมนะครับนับถอยหลังแล้วนะครับพี่กดอย่าลั่นนะพี่กดไม่ลั่นพี่ถ้าลั่นอีกนี่คือปัดเลยนะ3 2 1ว้าวเฮ้ยตอนนี้สูสีเว้ยไม่สูสีเลยจากประสบการณ์รอบแรกทุกคนมีประสบการณ์หมดแล้วรอบนี้ก็เคยแบบใส่ได้กันทุกคนอะแต่ว่ารู้สึกว่าของพี่นุ๊กกับพี่ก๊อฟเนี่ยจะใครสูงกว่ากันเนี่ยต้องไปดูนะครับถือว่าสูสีนะถือว่าสูสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสโลโมชั่นกันดีกว่าครับครับผมไปใส่แล้วครับ
ลุ้นมากเลยภาพช้ามากเลยยังไม่มาเลยโหสโลมากมากเฮ้ยเม็ดล่วงแล้วใส่เม็ดแล้วเอาละของพี่เติ้ลพุ่งก่อนเลยพี่เติ้ลใส่คนแรกครับพี่นุใส่ทีหลังเฮ้ยพุ่งสูงอยู่นะพี่นุว่าพี่นุแซงพี่เติ้ลไปแล้วผมแซงเฮ้ยพี่ก๊อฟคือคุณก๊อฟคุณมาตอนผมลงแล้วไงเหมือนสูสีนะตัดสินยังไงเสมอกันครับเสมอกันรอบนี้พอกันเลยพอกันเหรอเนี่ยเนาะเออใช่ครับไอ้เนี่ยเนี่ยตัดสินได้เลยเนี่ยของพี่กบได้แล้วเอาคนสุดท้ายดีกว่าคนสุดท้ายนี่คือโดนแน่ๆไงคนอื่นมันไม่โดนไงแววมาแล้วมีสิ่งเสียที่พี่เติ้ลน่าจะเอาที่3ไปพี่กดต่ำมากพี่กดพี่กดน่าต่ำสุดอ่ะไม่น่าก้าวเท้าขวาออกจากบ้านเลยพี่กดต่ำสุดนะครับพี่กดพี่นุกับพี่ก๊อฟก็ไงดีเสมอกันไปครับผมเสมอกันฮะเสมอก็คือพี่ก๊อฟก็ถ้ารวม2แมตช์ก็ชนะเป็นที่1อยู่แล้วเพราะว่าเขาชนะ2รอบนะครับเย้ส่วนพี่นุเนี่ยก็จะได้3กับ3กับ2เป็น3ได้ไงอ๋อ3 3พี่เติ้ลได้2คะแนนเนาะ3กับ2ก็เป็น5ครับเป็น5พี่เติ้ลก็5 5เท่ากันผมเสมอกันสุดสีแล้วพี่กดผมก็2 2ครับพี่2คะแนน2คะแนนปั่นยิ่งเลยครับกลางน้ำครับมาดูครับตอนนี้เราเปิดฟลอร์ให้กับพี่กบนะฮะตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวน้ำลึกหายใจไม่ออกมาดูพี่กดครับเดี๋ยวพี่ผมทำให้จิ้งหรีดปั่นยังไงอ่ะพี่เติ้ลทำให้ดูตั้ง30รอบพี่ทำให้ดู3เอาดู2รอบพอ2รอบมือต้องอยู่กับที่ด้วยนะกรรมการไปอยู่ใกล้ๆครับกรรมการพี่ก๊อฟอยู่ใกล้ๆครับยืนล้อมยืนล้อมปล่อยลงน้ำเลยครับเอานะฮะเริ่มเลยครับเฮ้ยพี่ดิวะเราได้ล้อมอีกพี่ดิวะอีกสามโอ้โหสามรอบอะไรไปแล้วล่ะพี่เฮ้ยเขา10รอบเขายังไม่มึนกันเลยอย่าลงน้ำเฉยเอานิ้วไว้ถึงซ้ายพี่เอาสี5 5เฮ้ยไหวป่ะพี่กอดไหวไหมพี่แบ่งกับพี่เต้นเจ็ดแปดเก้าเก้าเฮ้ย3รอบลง3รอบลงอ่ะดูแล้วไม่ไหวแล้วพี่ก๊อฟครับเอาไงดีผู้ชนะให้คนที่ลองไว้ปั่นช่วยไหมลองไว้มี2คนนะครับเฮ้ยเอาไปล่ะปังชุบดิเอาไว้เคยแพ้ใครใช่ไหมครับเออเอาไว้ปังชุบเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครแพ้ปั่นแพ้มีกด10รอบอย่าให้พี่กดไปต่ออีก10รอบมั้ยเดี๋ยวผมให้สัญญาเราลงพร้อมกันนะครับลงช้ากว่านะฮะ1 2 3ยิงชุบทำไงวะนี่โอ้โหทำไรวะนี่ลอยแขนบริการอย่างดีเลยหนึ่งเดี๋ยวที่ว่าสองสองเร็วเร็วเฮ้ยพี่ดูทำอะไรโอ้ช้าสามลอยมือสามสามสามเลยเฮ้ยอย่ามีหลักดิเฮ้ยหลักดิเฮ้ยไหนน้ำมันมึนเลยเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเขา10รอบเขายังไม่มึนกันเลย10รอบเขายังไม่มึนกันเลยเฮ้ย3รอบ3รอบเฮ้ยไหนน้ำมึนจริงว่ะทำพวงหาเลย3เฮ้ยไม่ใช่3 3 4 4 5 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 5มึนว่ะหาแล้วเข้าใจพี่กดเลยอ่ะหาแล้วเอามือออกเบรกจนกว่าจะหายหาแล้วหกหกเจ็ดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึนมึนจริงในน้ำอ่ะสามสามไม่ไหวเชื่อมึงเดี๋ยวให้ก๊อฟทำอีกสามช่วยหน่อยช่วยซีโอหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบว่ามันอ่อนนะอ๋อใช่ไหมฮะระดับ5ทีเนี่ยระดับมือโปรนะฮะช่วยดีคนละครึ่งไหมพี่เดี๋ยว3ไหมเออเอาดิเนี่ย1 2 2เนี่ย3เนี่ยแค่เนี้ยไปเอาอีกดิพี่ต้นเป็นไรพี่ต้นให้พี่กดมันเอียงวะเฮ้ยเอาพี่กดเหลืออะไร10อีก10อ่ะนี่ทำไมมันไปกลับมาต้นเดี๋ยวตกน้ำสรุปได้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย20แล้ว20 20โอ้พี่กดดูโปรได้กี่ฟองพี่กดมีดิฟไหนมือไม่ลงดินแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้
เฮ้ยอีก6รอบใช่ครับหมดสภาพไปเลยครับก๊อฟช่วยหน่อยเอ้า6รอบครับจะได้ไม่ใช่แล้วฮะช่วยหน่อยมิตรภาพมิตรภาพมิตรภาพอ่ะน้ำใจนักกีฬาเออน้ำใจนักกีฬาช่วยเพื่อนดิสุดท้ายชัยชนะไม่มีความหมายอ่ะเอาเลยทำไงครับเนี่ยทำไงตรงนี้เหรอเอานะครับหนึ่งสองสามสองแล้วเดี๋ยวไปสี่ทำไมมันมึนยังไงอ่ะในน้ำมันมึนด้วยอีก2รอบพี่พอ6ตกลงผมชนะทำไมโอเคครับโอเคครับพี่ดูก็ทำเองเอากล้องมาหมดแล้วล่ะวันนี้โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จบไปแล้วครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับผู้ชนะพี่กอฟฟี่นะครับจากช่องกอฟฟี่พี่ต้นต้นไทยหมีพี่กด NNK ครับนะครับแล้วติดตามคลิปต่อไปได้ครับตามก่อนสวัสดีครับนี่เหมือนกูชนะตอนนี้รู้สึกอ่ะพี่กดก็กลับบ้านกันแล้วบ้านผมอยู่ไหนพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันตอนนี้ไปเดินทางด้วยเฉยจะเจอกันเนาะ